ผมว่าข้อมูลเขาเนี่ยเขารู้ดีอาจจะรู้ดีกว่าคนไทยและคนที่ไม่ติดตามข่าวแต่เขาจะทำอะไรมันไม่เกี่ยวข้องกับความถูกหรือผิดแต่มันเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของชาติของเขาถ้าผลประโยชน์ของชาติของเขาเนี่ยเห็นว่าทักษิณมันดีเนี่ยเขาก็ไปโปรทักษิณเช่นสหรัฐอเมริกาเป็นต้นแต่ถ้าเห็นว่ามันไม่ส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามันจะกระทบกระเทือนก็คงไม่สับสนอย่างที่ประเทศจีนเพราะจีนเนี่ยใกล้ชิดกับราชวงศ์ไทยมีความเลื่อมใสศรัทธาแม้แต่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาก็เสด็จไปหลายครั้งได้รับการยอมรับเป็นมวลเป็นมหามิตรอันดับสองจากการโหวตของคนจีนอ๋อครับใช่เพราะว่าเขาซาบซึ้งมากผมเคยไปมหาวิทยาลัยหัวเฉียวที่เมืองเซี่ยเหมินเนี่ยมีห้องสมุดของพระเทพโดยเฉพาะมีทั้งพระบรมฉายาลักษณ์มีทั้งชุดฉลองพระองค์มีหนังสือต่างๆอยู่ในนั้นเป็นภาษาไทยหมดให้นักเรียนจีนเนี่ยได้เรียนกันอันนี้แล้วเราจะเห็นว่าบทบาทของจีนกับสหรัฐอเมริกาจะแตกต่างกันแต่ที่สำคัญที่สุดที่น่าสังเกตก็คือว่าจีนเป็นประเทศเดียวนะครับที่กำหนดให้ผู้ช่วยทูตทหารประจำประเทศไทยมียศเป็นพลตรีทุกประเทศนี่ก็เป็นอย่างมากก็คือบริกาเดียร์เจเนอเรลพลจัตวาหรือว่าพันเอกพิเศษไม่มีประเทศไหนครับยกเว้นประเทศจีนประเทศเดียวเท่านั้นเขาให้ความสำคัญสูงมากครับทีนี้เงื่อนไขที่จะบอกว่าเมื่อไหร่จะเชิญต่างชาติเข้ามาหรือไม่เชิญเข้ามาเนี่ยที่ผ่านมาสภาความมั่นคงมักจะวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียให้กับรัฐบาลว่าสิ่งไหนเหมาะสิ่งไหนไม่เหมาะแต่ดูเหมือนรัฐบาลชุดนี้จะไม่ค่อยได้ใช้สภาความมั่นคงในแง่ลักษณะแบบนี้กลับกลายเป็นใช้เป็นโฆษกของรัฐบาลตรงนี้อาจารย์มองไงผมว่าสมชก็คงไม่วิเคราะห์ประเด็นนี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเลยนอกจากว่าเกิดวิกฤตสัญญีฆ่าฟันกันไอ้พวกเสือแดงไอ้พวกคนมันไล่ฆ่าประชาชนและกองทัพเอาไม่อยู่แต่ไม่ถึงจุดนั้นตั้งแต่ประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันเนี่ยกองทัพไทยไม่เคยที่จะแก้ไขสถานการณ์จราจรในประเทศไม่ได้มันไม่เคยเกิดขึ้นดังนั้นไม่ใช่ประเด็นที่สภาคงจะมาพิจารณาอีกประการหนึ่งเลขาธิการคนนี้โอ้โหมันประวัติยาวนานมากนะครับเพราะว่าเป็นคนที่พี่ส่งมาโดยเฉพาะครับก่อนหน้านั้นถ้าจะย้อนสอนไปเนี่ยก่อนที่เขาจะขึ้นมาเป็นเลขาธิการเขาย้ายรองเลขาธิการสมช.ไปอยู่สำนักนายกก่อนก็คือคุณสมเกียรติบุญชูที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายสากลคุณสมเกียรติเป็นลูกหม้อสภาความมั่นคงแห่งชาติรับราชการตั้งแต่บรรจุจนทั้งเป็นรองเลขาธิการแล้วก็ได้รับการยอมรับเป็นคนที่ดูแลปัญหาภาคได้ครับผมเรียนประวัติได้เพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วก็สนิทกันไปต่างประเทศก็นอนอยู่ห้องเดียวกันก็คุยกันทุกวันก็มีความตั้งใจที่ทำงานมากแต่ปรากฏว่าตอนนั้นถ้าท่านจำได้รัฐบาลไม่พอใจเรื่องหนึ่งที่คุณสมเกียรติเนี่ยแทงหนังสือขึ้นไปก็คือเรื่องอู่ตะเภาครับซึ่งอู่ตะเภาเนี่ยสมช.เนี่ยไม่เห็นด้วยเลยนะที่จะให้อนุญาตให้ทำให้การขยายการบริการที่จริงอเมริกาไม่ใช่ไม่ใช้อู่ตะเภาเขาใช้อยู่แล้วแต่เขาต้องการขยายบริการก็ทำหนังสือไปเรียนแทนความคิดเห็นขึ้นไปปรากฏว่ามีข่าวลงหนังสือพิมพ์นะครับท่านผู้ชมอาจจะไปติดตามได้ว่าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีคือตอนนั้นก็คือคุณอัมพลกิติอัมพลก็ส่งกลับมาว่าขอให้แก้ไขความเห็นนี้หน่อยทำนองนั้นคือเขาต้องการจะให้อเมริกาได้รับการอนุญาตแต่ว่าปรากฏมีคนรู้ซะก่อนนะประชาชนก็คัดค้านกันแล้วก็ในสภาก็ดันไม่ออกก็เป็นที่มาของการแก้ไขมาตรา190นะครับที่บอกว่าเออรัฐบาลจะทำอะไรก็ได้นะไม่ต้องบอกสภานี่แหละเหตุการณ์นี้อเมริกาก็เลยไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรไม่ใช่เขาไม่ได้เลยเขาได้อยู่แล้วตอนนี้ก็ใช้ในทางลับก็อย่างในการยึดครองอัฟกานิสถานก็ใช้อุตภาวเป็นแหล่งที่จะซัพพลายเครื่องบินที่ระเบิดไปอัฟกานิสถานนะครับมีบางปีเขาบินประมาณ300เที่ยวบินก็คือเฉลี่ยวันละเที่ยวบินไปปฏิบัติการนอกประเทศเนี่ยซึ่งคนไทยเนี่ยไม่รู้เรื่องหรอกก็มีคนส่วนน้อยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่รู้เรื่องนี้นะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วก็เลยย้ายคุณสมเกียรติไปอยู่ที่สำนักนายกก่อนก็ตำแหน่งเหมือนกับท่านทวินต้องไปที่ปรึกษาครับเป็นที่ปรึกษาพอคุณสมเกียรติไปก็เอาพลโทพระดอนเนี่ยมาลงเป็นรองเลขาแทนสมเกียรติแล้วก็รอเวลาที่ย้ายคุณทวินไปเอาพระดอนขึ้นคือคนนี้เป็นคนที่เขากำหนดให้มาเลยให้พระดอนก็เอาเพื่อนอีกคนหนึ่งมาทำตำงานตำแหน่งเดียวกับคุณสมเกียรตินี่แหละแต่เนื่องจากไม่เคยอยู่สมช.มาก่อนเลยเนี่ยก็มีเสียงจากหน่วยล่างว่าไม่รู้เรื่องอะไรเลยเข้ามาไม่ได้เลขาธิการจะเห็นได้ว่าบทบาทเขาแตกต่างกันเลขาธิการคนก่อนมากทีเดียวเพราะในอดีตเราไม่ค่อยจำไม่ค่อยรู้จักเลขาธิการสภาความมั่นคงหรอกครับเพราะว่าไม่ใช่หน้าที่ที่เขาจะมาออกทีวีหรือมาแถลงข่าวหรือมาชี้แจงอะไรต่าง
แต่เลขาธิการคนนี้ทำทุกอย่างออกมาแถลงระเบิดภาคใต้ผู้ร้ายยิงชาวบ้านก็มาแก้ตัวแทนผู้ร้ายบอกไม่ใช่นะที่จริงต้องแก้จริงตำรวจทหารว่ามันน่าตลกขบขันนะครับแล้วก็จากผลตัดสินของศาลปกครองสูงสุดให้คุณทวินกลับไปเป็นเลขาธิการเนี่ยเปรียบเสมือนว่าไม่เคยย้ายมาก่อนเนี่ยผมก็เชื่อตั้งแต่แรกก็เขียนใน Facebook บอกว่าก็คงต้องยื้อถึงที่สุดแหละรัฐบาลนี่มันไม่ยอมง่ายๆหรอกครับเพราะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผมว่าไอ้ข้างในที่มันมีอะไรไม่ชอบมาพากลเนี่ยก็คงจะกระทบกระเทือนคนหลายคนเหมือนกันถ้าหากจะมีนะครับนั้นสภาความมั่นคงเองก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะให้ข้อมูลกับรัฐบาลในสิ่งที่เป็นประโยชน์ของชาติบ้านเมืองครับเป็นคนเสนอแนะเหมือนกับฝ่ายเสนาธิการหรือเป็นกงสุลในศาลไคฟงครับแต่นักการเมืองชุดนี้กลับบอกว่า เมื่อนักการเมืองมาจากการเลือกตั้งการจะโยกย้ายใครก็น่าจะเป็นเหมือนประธานาธิบดีอเมริกาที่สามารถปรับเปลี่ยน FBI ได้ตรงนี้ต่อไหมครับมันสองมันก้ำกึ่งกันเหมือนกันนะครับเพราะว่าเลขาที่การสมช.ต้องเป็นคนใกล้ชิดรัฐบาลอย่างที่บอกแล้วทุกเช้าจะต้องไปคุยกับนายกครับอันนั้นในอดีตที่ผ่านมานั้นที่ไม่ใช่รัฐบาลชุดทักษิณและทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะใช้คนที่ได้รับความเชื่อถือมีศักดิ์ศรีแล้วก็อาจจะมาจากกองทัพบ้างลูกหม้อไม่ค่อยได้ขึ้นก็คือมีคุณขจัดภัยบุรุษพัฒน์เนี่ยได้ขึ้นไปที่เป็นลูกหม้อมาก่อนนี้ก็มีพลเอกบุญศักดิ์กำแหงที่ลงพลเอกสุรพลเผื่อนอัยกาพลเอกจรัญกุลวณิชครับพวกนี้แต่ว่าคนเหล่านี้เข้ามาแล้วเนี่ยก็คือไม่ได้มีความขัดแย้งถึงแม้ไม่ใช่ลูกหม้อก็จริงแต่ก็เป็นคนที่ได้รับการยอมรับว่าทำงานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองไม่เหมือนกับคนปัจจุบันที่เรารู้ว่าเป็นเด็กใครลูกน้องใครส่งมาเพื่ออะไรครับมันแตกต่างกันจะบอกว่ารัฐบาลจะต้องควรจะเลือกคนนู้นคนนี้ได้มันก็ถูกต้องจุดหนึ่งแต่ปรากฏว่าการโยกย้ายคุณทวินไปเนี่ยมันมีเหตุผลแฝงเล่นอีกมากมายอย่าลืมว่าพอแยกย้ายไปแล้วก็มีการเจรจากับผู้ร้ายภาคใต้ซึ่งก็ได้รับการทักท้วงว่ามันไม่เหมาะสมที่รัฐบาลไทยจะลดตัวไปคุยกับผู้ร้ายแล้วการพูดคุยมันไม่เคยมีแล้วมันเคยมีครับมันมีมาตลอดแหละแต่ไปคุยระดับผู้ปฏิบัติถ้าหากมันได้แล้วขนลงตัวเรียบร้อยซะก่อนนะไอ้ระดับสูงเนี่ยค่อยว่ากันไปแต่นี่ดันลดตัวไปคุยกับผู้ร้ายก็เลยตีปี๊บว่านี่เห็นไหมฉันมีศักดิ์ศรีสูงรัฐบาลต้องยกตัวมาคุยกับฉันเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับผู้ร้ายได้ประโยชน์แล้วผลการพูดคุยมีอะไรไหมครับไม่มีมันก็ตายกันทุกวันผู้ร้ายมันก็ฆ่าคนปักใต้ทุกวันแล้วมันก็ได้โม้ด้วยว่านี่รัฐบาลเนี่ยยอมก่อนที่จะเจรจาก็ไปโฆษณาว่าฉันจะเรียกร้องนั้นเรียกร้องนี่แต่การเจรจาของฝ่ายสมช.ไปแทบจะไม่มีผลอะไรขึ้นมาเลยอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนดังนั้นประเด็นผลแฝงเล่นอันนี้แหละจึงทำให้สังคมหรือคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเขาไม่ไว้วางใจว่าย้ายเจ้าหนี้มาทำไมผมก็เกี่ยวพันกับสมช.เยอะฮะทำงานร่วมกันด้วยมีเพื่อนฝูงมีพี่น้องอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็เป็นหน่วยงานเล็กงั้นเราจะรู้จักใครเป็นใครทำอะไรเนี่ยมันมีไม่กี่คนหรอกก็ข้าราชการจำนวนหลายทีคนทีเดียวอึดอัดใจคนที่เป็นนักการเมืองถ้าจะทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองจะใช้อะไรเป็นตัววัดครับว่าคนนี้เหมาะสมไม่เหมาะสมควรจะทำงานต่อไปไม่ควรจะทำงานต่อไปควรจะเอาคนใกล้ชิดไม่ใช่คนใกล้ชิดเขาพฤติกรรมขีดความสามารถถ้าเขาเอาผมอยู่แข่งบ้านเมืองเป็นที่ตั้งอาการแรกคนนี้เป็นไงเป็นคนมีความซื่อสัตย์ไหมมีความสามารถไหมสามารถผลักดันนโยบายสาธารณะครับให้ออกมาเป็นที่ต้องตาต้องใจไหมเป็นคนที่สวามิภักดิ์นักการเมืองหรือไม่ไอ้ที่ดูง่ายระบบราชการไทยมันเล็กนะฮะถึงแม้มีแค่การเป็นแสนก็เถอะแต่คนที่ขึ้นมาเป็นหัวเนี่ยรู้จักกันหมดปลัดกระทรวงอธิบดีแต่ละกรมเนี่ยรู้จักกันหมดนะผ่านหลักสูตรเรียนกันมาไม่รู้กี่หลักสูตรแล้วเราจะรู้มือกันนะฮะว่าไอ้คนนี้โตมาได้ยังไงไอ้คนนี้เป็นเด็กใครเรียนแต่ใครมาถึงจะได้ตำแหน่งนี้เรารู้กันหมดครับทีนี้ประเด็นที่เอา FBI มาเทียบแล้วความแตกต่างของสมช.กับ FBI มันต่างกันยังไงครับFBI มันคล้ายกับ DSI ของเราครับมันไม่ใช่ข่าวไม่ใช่หน่วยงานยุทธศาสตร์แบบสมช.เลยนะฮะครับหน่วยงานยุทธศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาก็มีเช่นคณะกรรมการพิจารณายุทธศาสตร์ชาติของเขาซึ่งเป็นพลเรือนครับซึ่งก็ไม่ใช่แบบสมช.สมช.เนี่ยทั้งเรื่องยุทธศาสตร์ด้วยแล้วก็เรื่องการประเมินข่าวกรองจากหน่วยล่างสภาข้อมูลไม่แห่งชาติไม่ใช่หน่วยงานข่าวกรองไม่มีหน้าที่ไปหาข่าวครับคนก็เข้าใจผิดอยู่เรื่อยว่าทำไมไม่รู้เรื่องนั้นเรื่องนี้ไอ้คนที่จะไปหาข่าวกรองในพื้นที่เนี่ยมีอยู่2หน่วยฝ่ายทหารก็คือศูนย์รักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนก็คือสำนักข่าวกรองแห่งชาติตำรวจก็มีสันติบาล
พวกนี้จะหาข่าวในพื้นที่แล้วก็ส่งข้อมูลพวกนี้ขึ้นมาข้างบนพร้อมความคิดเห็นก็จะไปรวมกันที่สภาความมั่นคงและอีกประการหนึ่งสภาความมั่นคงก็มีหน้าที่ในการติดตามกำกับดูแลนโยบายของรัฐบาลที่สั่งให้ส่วนราชการต่างๆนำไปใช้แล้วก็ไปประเมินว่ามันเหมาะสมไม่เหมาะสมเพื่อทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษารัฐบาลอย่างนี้ดีนะอย่างนั้นไม่ดีนะควรจะปรับปรุงอะไรยังไงนี่คือหน้าที่ใหญ่ๆของเขาครับจริงๆแล้วถ้ามองอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าในแต่ละหน่วยต้องส่งข้อมูลมาที่สภาความมั่นคงมาทำการประมวลผลวิเคราะห์และให้ความเห็นใช่ครับไม่ใช่เป็นตัวแรกที่จะต้องไปเป็นแอคชั่นไม่ใช่ครับเขาไม่มีคนมีอยู่200กว่าคนเองงั้นการที่คุณเฉลิมพูดโดยการยก FBI เข้ามานี่ก็คือความเข้าใจผิดคนหนึ่งเหมือนกันโอ้อย่าไปฟังเลยครับครับชัดเลยไม่เกี่ยวเลยฮะไม่เหมือนเลยถ้าเหมือนก็คือเหมือน DSI ครับ DSI ก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษ FBI มีไว้เพื่ออะไรเพราะก่อนที่จะครูเจเอ็ดการ์ฮูเวอร์จะขึ้นมาเป็นผู้ในการ FBI เนี่ยที่มีประสิทธิภาพเนี่ยตำรวจรัฐอเมริกาแต่รัฐมันก็ใหญ่เท่าประเทศไทยใหญ่กว่าประเทศไทยนะ50กว่ามลรัฐเนี่ยก็มีหน้าที่เฉพาะในรัฐของตัวเองตอนนี้ผู้ร้ายเนี่ยมันไม่มีเขตแดนเนี่ยมันก็วิ่งไปวิ่งมาทั่วประเทศงั้นพอพ้นเขตรัฐเนี่ยตำรวจรัฐก็ทำอะไรไม่ได้แล้วมันจำเป็นต้องมีหน่วยงานกลางที่สามารถจะสืบสวนจับกุมคดีต่างๆได้ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาก็เลยตั้ง FBI ขึ้นมาก็เกิดขึ้นจากการรวบรวมจากตำรวจเก่ามาก่อนแล้วมันเติบโตยุคที่เจเอ็ดการ์ฮูเวอร์ขึ้นมาเป็นผู้ผลักดันให้เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพเริ่มการดักฟังโทรศัพท์เริ่มที่การรวบรวมทำแฟ้มประวัติบุคคลแม้แต่ประธานาธิบดีอเมริกา FBI ก็มีประวัติว่ามีอะไรทำอะไรมาก่อนและฮูเวอร์เนี่ยเป็นคนที่กำความลับของผู้นำอเมริกาไว้มากมายทีเดียวแล้วเขาก็อยู่จนทั้งเกษียณอายุไปนะครับเป็นคนที่ถือว่าเป็นคนที่วางรากฐานของ FBI ให้กับสหรัฐอเมริกาครับเพราะการยก FBI กับสมช.เนี่ยคนละเรื่องประเด็นที่1คือคนละเรื่องกันเลยใช่ครับงานคนละอย่างประเด็นที่2คือ FBI นี่จะไปอิงกับการเมืองแต่สมช.นี่เป็นข้าราชการประจำโครงสร้างไม่เหมือนกันใช่เป็นข้าราชการประจำแต่อย่างที่เรียนแล้วหัวเนี่ยรัฐบาลอาจจะเปลี่ยนไปได้แต่คนก่อนๆที่ถูกเปลี่ยนไปเนี่ยก็คือมันไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนพรรคชัดเจนเขาก็เลยไม่มีใครท้วงกันแล้วตัวก็ไปอย่างคุณสุรพลเผ่านาฬิกาเป็นทหารมาจากทหารแต่ก็กลับกองทัพพลเอกบุญศักดิ์กำแหงนิติรงค์มาเป็นพลเอกที่นี่ทบทพลแล้วก็กลับกองทัพไปเขาก็ยอมรับเขาก็พงถ่ายอำนาจตามปกติแต่คุณทวีนั้นเห็นว่าตัวเองไม่รับความเป็นธรรมแล้วรู้ว่าลึกๆแหละเหตุผลแฝงเล่นมันคืออะไรผมเชื่อคุณทวีนะรู้มากกว่าที่พูดอะไรเยอะแยะถึงไม่พอใจแล้วก็เรียกร้องขึ้นมาแล้วปรากฏว่านะศาลปกครองสูงสุดตัดสินเนี่ยรัฐบาลชี้แจงไม่ได้เพราะมันชัดเจนทุกอย่างก็มาแถถ่ายไปบางคนก็บอกว่า 4-5 วันไม่มีเวลาพอที่จะส่งมอบตำแหน่งครับการย้ายเนี่ยวันเดียวก็ย้ายได้ครับเนี่ยครับคือ24ชั่วโมงก็ย้ายได้คือต้องการตรงนี้ครับว่าคนที่อยู่ในราชการด้วยกันผมเคยอยู่สำนักนายกเนี่ยวันเดียวจบเลยวันเดียวก็ได้แล้วเป็นไงคนเก่าไปคนใหม่จะรู้เรื่องถูกระบบราชการต่อให้ตายทั้งกรมนะคนใหม่มาก็ต้องทำได้มันมีระบบแฟ้มระบบสารบัญที่จะสืบสอบได้นะครับไม่งั้นไอ้นี่ก็ตายไม่ได้ดิถ้าตายแล้วประเทศล่มสลายมีหรอครับพูดไปเรื่อยก็เข้าใจว่าพี่น้องประชาชนคงได้คำตอบนะครับว่าในเรื่องระยะเวลา45วันเนี่ยที่มีการพูดเนี่ยอาจจะหลอกคนที่ไม่รู้ได้แต่ว่าในความเป็นจริงของคนที่อยู่ในระบบเนี่ยทำได้แค่วันเดียวไม่ถึงครึ่งวันด้วยซ้ำใช่ครับไม่เดือดร้อนด้วยทุกอย่างเรียบร้อยครับเพราะเขามีรองเลขาธิการมีผู้ในการกองผู้ในการสำนักที่เป็นคนปฏิบัติคนใหม่มาก็แค่เรียกคุณว่าไงไอ้งานของคุณมีอะไรบ้างนะคุณเอาเรื่องเก่านี่นายเก่าเขาสั่งอะไรแค่นี้เองแล้วมีคำถามว่า มีคำถามว่าเอาแล้วพลโทพลดอนกับทางคุณวิเชียรพลบศรีจะทำยังไงมันไม่เกี่ยวใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวก็อยู่ที่รัฐบาลก็ไปหาที่เยอะแยะไปชดเชยไปดำเนินการก็เรื่องของทางหน่วยงานระดับเท่ากันเนี่ยมีไม่มีจริงๆเนี่ยก็เปิดตำแหน่งใหม่สิครับเขาเคยมีนะฮะเปิดตำแหน่งเฉพาะคนนี่ก็มีรัฐบาลชุดนี้นะครับซึ่งมันไม่อับจนถึงขนาดนั้นหรอกครับไปได้มีคำถามหนึ่งของสื่อมวลชนถามร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงว่าถ้าคุณทวินกับเข้าดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.จะกระทบการทำงานของรัฐบาลหรือไม่ร้อยตำรวจเฉลิมกล่าวว่าไม่กระทบเพราะนายทวินไม่ได้เก่งกาจอะไรและจะทำงานร่วมกันได้ไม่มีปัญหานายทวินจะเก่งอะไรตัดข่าวจากมติชนมาวิเคราะห์ แหมดูถูกเขาจังเลย ประชดประชันจังเลย คงปากจัดแต่ผมไม่กล้าว่าคุณเฉลิมปากจัดหรอกครับ เพราะท่านได้เลิกก็ปากจัดมากกว่า มาโดยความเป็นจริง การพูดลักษณะนี้มันไม่ตอบโจทย์ของประชาชนไม่มีเหตุมีผลพูดเอามันเท่านั้นเองพูดแบบภาษานักเรียนนักเลงหลังคารถน่ะก็ฟ้องคุณเฉลิมก็เป็นอย่างนั้นก็ขำๆไป
แต่ว่าเงื่อนไขของสมชก็คือถ้าเป็นประโยชน์ของประเทศชาตินายกก็ยึดถือประโยชน์ประเทศชาติสมชก็ยึดถือประโยชน์ประเทศชาติความขัดแย้งแทบไม่มีเลยคือข้าราชการสมชที่ผมเรียนนะผมรู้จักหลายท่านเขาเป็นมืออาชีพนะฮะเขาเป็นมืออาชีพเขาทำงานตั้งแต่บรรจุเติบโตตามสายงานเลยพวกอยู่กองทางด้านยุทธศาสตร์ก็ไปยุทธศาสตร์เรื่องปัญหาความมั่นคงภาคใต้เรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเขาทำงานหน้าเดียวเขามีความรู้เรื่องข้อมูลรายละเอียดลึกซึ้งดังนั้นไอ้หัวเนี่ยถ้าหากหัวไม่รู้เรื่องรู้ราวมาอย่างคนปัจจุบันเนี่ยก็ไปเล่นไอ้เกี่ยวกับสรศการความมั่นคงไม่เคยมาพูดถึงเรื่องโลหิงยาหายไปไม่มีข้อมูลพูดถึงเรื่องอาชญากรรมข้ามชาติเรื่องพาสปอร์ตปลอมอะไรพวกนี้ส่วนนึงก็เป็นความรับผิดชอบของสภาความมั่นคงเช่นเดียวกันการตัดตั้งแก๊งอาชญากรรมในประเทศไทยกรณีของที่พัทยาที่ภูเก็ตมีการพูดถึงไหมก็ยังก็เงียบไปก็ตรงนี้ครับที่เป็นประเด็นที่เชื่อมโยงมาว่าสภาความมั่นคงเองที่จะต้องดูแลความมั่นคงในด้านของคนเข้าคนออกการลงทะเบียนใครเข้ามาเป็นไส้ศึกไม่ใช่ไส้ศึกเนี่ยมันไปเกิดกรณีต้องให้เครื่องบินหายก่อนแล้วถึงจะมาถามว่าตกลงประเทศไทยพาสปอร์ตปลอมนี่คืออะไรโอ้ประเทศไทยเนี่ยเป็นสวรรค์ของการปลอมแปลงเอกสารแนวหน้าในโลกนะฮะในอดีตนี่เรามีผลงานประจักษ์ที่โชว์โลกให้ยอมรับก็คือการระเบิดที่สเปนโดยพวกแบ่งแยกดินแดนชาวบาสเนี่ยก็ปรากฏว่าเอาพาสปอร์ตจากประเทศไทยแล้วก็การปลอมเอกสารต่างๆปลอมบัตรประชาชน ID คาร์ดต่างๆเนี่ยสามารถทำได้หมดในประเทศไทยนะพาสปอร์ตปลอมมันก็มีหลายประเภทเดี๋ยวต้องคงคุยกันในเวลาต่อไปนะครับทีนี้คนที่อยู่ในสภาความมั่นคงเขาจะเกาะติดกับเรื่องเหล่านี้เลยไหมครับแล้วก็เสนอมาเป็นองค์รวมว่าความสำคัญของเรื่องที่ต้องไปดำเนินการมีอะไรบ้างกับรัฐบาลคงเรื่องรายละเอียดเนี่ยผมไปมองว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษแล้วก็สันติบาลแล้วก็สำนักตรวจคนเข้าเมืองพวก3หน่วยเนี่ยเป็นหน่วยงานหลักที่จะรวบรวมรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วส่งข้อมูลพวกนี้ขึ้นไปดังนั้นข้อมูลที่ขึ้นไปสภาความมั่นคงเนี่ยก็จะมีรายละเอียดแนบแต่จะมีการสรุปว่าประเด็นสำคัญคืออะไรปัญหาอยู่ตรงไหนแล้วก็ทั้งบนก็เอาไปย่อยรวมกับข่าวสารเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกันเช่นเรื่องการลักลอบเข้ามาของคนต่างด้าวเรื่องการประกอบอาชญากรรมเรื่องอาวุธเถื่อนเรื่องยาเสพติดเรื่องค้ามนุษย์พวกนี้ก็จะไปอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติดังนั้นสภาคงจะมองภาพมุมกว้างแต่ผู้ปฏิบัติแต่ละส่วนก็จะมองภาพในส่วนของตัวเองและส่งเข้ามารวมกันเข้าพ้นงั้นถ้ามองโดยระดับนี่จะเหมือนกับว่ารัฐบาลสภาความมั่นคงแล้วก็หน่วยงานปฏิบัติใช่ครับใช่งั้นสภาความมั่นคงก็จะเป็นที่รวมของข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการวิเคราะห์ครับครับถูกต้องครับแต่ว่าเงื่อนไขที่มันเกิดขึ้นทำไมต้องรอเที่ยวบินสูญหายก่อนเรื่องที่จะกลับมาที่ประเทศไทยก็วิเคราะห์กันใหญ่ว่าเป็นหน่วยงานไหนแล้วก็ลงที่ตำรวจแต่สภาความมั่นคงแทบไม่มีบทบาทในเรื่องเหล่านี้เลยก็คงเขาอย่างที่บอกเขาไม่ใช่ผู้ปฏิบัตินะฮะแต่ว่าเราเคสออกไปแต่ว่าถ้าหากบอกว่าไม่มีความเคลื่อนไหวก็ไม่เชิงเพราะว่าปีก่อนมีการสัมมนาของกรมสอบสวนคดีพิเศษที่เขาใหญ่ผมก็ไปร่วมด้วยได้รับทุนจากองค์การอาชญากรรมข้ามชาติระหว่างประเทศขององค์สหประชาชาติให้ทุนไปก็คือการฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องการดูรหัสในเอกสารต่างๆการเข้ารหัสการแฝงรหัสไว้แม้แต่ในธนบัตรในเอกสารหนังสือเดินทางในบัตรประจำตัวแล้วก็ฝึกการพิจารณาเอกสารปลอมมันจะมีจุดตรงไหนที่จะดูอย่างสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยก่อนหน้านั้นนะครับเราก็มีจุดอ่อนตรงที่ว่าระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยสหรัฐอเมริกามาวางระบบให้ครับเราเพิ่งมีระบบของเราเองเนี่ยไม่นานมานี้อันนี้ผมก็ทราบข่าวจากเพื่อนๆที่เป็นนายตำรวจงั้นการ identify เนี่ยมันก็จะมีปัญหาอยู่ตรงนี้ครับว่าเคยมีนักการเมืองโวยวายอยู่เรื่อยที่สนามบินสุวรรณภูมิบ้างดอนเมืองบ้างในอดีตนะบอกว่าเสียเวลากับการกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองมากเพราะว่าอย่างที่ว่าพอเครื่องบินลงอย่างบางช่วงเวลามันลงกันหลายลำเนี่ยก็แออัดต้องเข้าแถวกันก็ไม่พอใจก็มาเอะอะมาเทิงดังนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้เวลาสั้นต่อคนเมื่อใช้เวลาสั้นการจะพิจารณาหน้าตาดูเอกสารมันก็จะน้อยลงครับอันนี้เราต้องยอมแลกไอ้ความไม่สะดวกสบายกับความละเอียดหรือจะเอาความสะดวกสบายแต่ไม่ละเอียดในที่อินเดียเขาแรกท่านต้องไปสนามบินก่อนเวลาอย่างน้อย3ชั่วโมงแต่ไม่รับรองนะว่าจะผ่านทันถ้าไม่ทันเองก็ตกเครื่องบินไปไม่เกี่ยวฉันก็ตรวจเองก็เข้าแถวไปเถอะฉันก็ตรวจอย่างนี้อย่างละเอียดเลยเพราะอินเดียเขาโดนเยอะแต่ของไทยเราไปติดไอ้พวกโดยเฉพาะยิ่งไอ้นักการเมืองชั้นสูงหรือข้าราชการชั้นสูงจะโวยวายเก่งก็มีข่าวใช่ไหมครับไอ้ซีอะไรนะซีเจ็ดซีเก้าอะไรที่ไปเอามาเทิงกับเจ้าหน้าที่ที่เขาตรวจตามหน้าที่ไอ้คนนี้มันจะต้องถูกไล่ออกนะฮะ
พราะเขาทำตามหน้าที่ไปว่าเขาเนี่ยลงข่าวเมื่อสักเท่าไหร่นะปีหรือ2ปีก่อนท่านจำได้นะครับนั่นก็คือเนี่ยคือนิสัยคนไทยนะครับก็ทำให้เกิดข้อผิดพลาดไปแล้วหนังสือเดินทางปลอมมันมีปลอมหลายประเภทไม่ใช่ว่าผ่าเล่มหรือว่าเอามาแปะแล้วเอารูปมาใส่มันมีหลายอย่างทีเดียวหนังสือเดินทางปลอมที่ไม่ปลอมก็คือเอาคนจริงๆเนี่ยจับตัวไปเลยแล้วเอาคนที่หน้าตาคล้ายๆกันมาสวมแทนอันนี้เรียกว่าหนังสือเดินทางที่ไม่ปลอมเพียงแต่แก้ชื่อก็ไม่ต้องแก้อย่างนี้เกาหลีเหนือทำประจำเกาหลีเหนือนี่เป็นชื่อได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อแห่งการลักพาตัวบุคคลเนี่ยคือมันจับคนไปเนี่ยหลายร้อยคนคนไทยที่มีหลักฐานที่เห็นได้ชัดเจนก็คือคุณนามสกุลแดงจ้อยอโนชาแดงจ้อยคนสันกำแพงในปี46เนี่ยปรากฏว่ามีเอกสารหลุดออกมาจากเกาหลีเหนือระบุชื่อคุณอโนชาเนี่ยว่าอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นนี้เพราะว่ามีคนอเมริกันมันเข้าไปพักอยู่แล้วก็เขียนถึงพี่น้องครอบครัวก็ไปร้องกับรัฐบาลทักษิณให้ช่วยเจรจาเกาหลีเหนือให้ส่งกลับมาก็ไม่ได้ผลอะไรนะแต่ไอ้คนไทยก็คงเคสที่ชัดเจนก็คือคุณอโนชาแต่กรณีของประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนี่ยโดนจับไปหลายร้อยคนจนทั้งญี่ปุ่นเนี่ยต้องตั้งศูนย์ศึกษาไหมจับไปทำไมก็มีผลยุติอยู่5ข้อด้วยกันนะซึ่งถ้าคนที่ไม่ศึกษาจะนึกไม่ถึงเลยนะข้อแรกก็คือเพื่อขโมยอัตลักษณ์อย่างที่เรียนแล้วนะฮะคือเอาคนตัวจริงเนี่ยไปเก็บไว้แล้วเอาสายลับเข้ามาสวมแทนเลยชีวิตความเป็นอยู่หลักฐานต่างๆสูติบัตรต่างๆเนี่ยของแท้ทั้งนั้นเพื่อเป็นสายลับต่อการที่สองก็คือเพื่อกลบเกลื่อนการกระทำผิดเช่นว่ามันไปทำอะไรไม่ดีมามีพยานรู้เห็นเนี่ยถ้าไม่ฆ่าทิ้งก็จับตัวกลับไปประการที่สามเป็นผู้เชี่ยวชาญนั่นหมายจะเป็นฟิสิกส์เป็นอาวุธเป็นอะไรต่างๆที่เขาต้องการเนี่ยก็จับไปเลยการที่สี่เอาไปเป็นครูอย่างพวกญี่ปุ่นที่ถูกจับไปหลายร้อยคนเนี่ยส่วนมากไปสอนภาษาญี่ปุ่นนะสุดท้ายเนี่ยฮะให้เดาไงก็เดายากเพราะว่าคนทั่วไปคงนึกไม่ถึงจับเอาไปเป็นคู่สมรสในแบบสายลับเพราะสายลับเกาหลีเหนือไม่สายลับเล่นๆแบบของเราเกษียณแล้วก็เลิกไม่ใช่ครับเกาหลีเหนือและพวกคอมมิวนิสต์เนี่ยเป็นสายลับแล้วต้องเป็นตลอดชาติไม่มีเกษียณก็ต้องอยู่กับคู่สมรสที่รัฐบาลหาให้อะไรต่างๆข้อมูลที่เองเคยทำมาจะได้ไม่แพร่กระจายออกไปเหตุผลประการหลังเนี่ยเดาว่าคุณอโนชาถูกลักพาตัวไปเพราะเหตุนี้เพราะคุณอโนชาไปทำงานเป็นหมอนวดอยู่ที่ญี่ปุ่นกรุงโตเกียวแล้วก็หลังจากที่ไอ้คนอเมริกันที่เข้าไปเนี่ยเขาบอกเขาเขียนถึงจดเขียนเป็นหนังสือเลยนะครับเป็นเล่มเลยบอกว่าได้เจอเพื่อนบ้านอดีตเป็นสายลับของเยอรมันตะวันออกแต่งงานกับคนไทยชื่ออโนชาปานจ้อยแล้วก็ถ่ายรูปอยู่ในหนังสือเล่มนั้นมันก็แพร่หลายไปทั่วโลกครอบครัวเขาที่เชียงใหม่รู้เข้าก็เลยความก็เลยแดงขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเหตุผลประการหนึ่งเหมือนกันไอ้องค์การอาชญากรรมข้ามชาติเนี่ยก็ใช้วิธีการนี้ก็คืออาการแรกก็คือเอาไอ้ตัวจริงไปเลยแล้วเอาไอ้ตัวปลอมสองสวมเข้าไปการที่สองขโมยหนังสือเดินทางแล้วไปแก้ไขข้อมูลบางส่วนแล้วเขารู้ว่ารหัสอยู่ตรงไหนหนังสือเดินทางของไทยเนี่ยผลิตโดยบทโรงพิมพ์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทยนะครับไม่เอ่ยชื่อนะฮะโรงพิมพ์นี่ในอดีตเคยพิมพ์ธนบัตรในสมัยสงครามโลกครั้งที่2มาแล้วนะฮะและเป็นโรงพิมพ์ใหญ่มากมีความเชี่ยวชาญทางด้านการบันทึกรหัสในเอกสารในธนบัตรใน ID card ต่างๆแล้วก็ไปทำให้ประเทศรอบๆด้วยพม่าลาวก็ทำจากบริษัทในประเทศไทยนี่แหละครับก็เอาไปผ่าใส่ข้อมูลเปลี่ยนแปลงไปแล้วก็หาคนอาจจะหน้าตาคล้ายๆใส่เข้ามาหรือไม่นั้นเลยก็คือเปลี่ยนเลยเอาแผ่นนั่นออกไปแผ่นที่เป็นหน้ารูปภาพแล้วก็เอารูปภาพใหม่ของผู้ร้ายเนี่ยใส่เข้าไปก็อยู่ที่การ identify ว่าเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะพิจารณาละเอียดไหมเฮ้ยเรามีข้อสังเกตอยู่ว่ายกตัวอย่างฝาแฝดเนี่ยนะฮะคนทั่วไปเนี่ยจะเพิ่งเจอครั้งแรกจะไม่รู้หรอกใครเป็นพี่ใครเป็นน้องแต่ถ้าเราเป็นเพื่อนเขาเรียนหนังสือด้วยกันห้องเดียวกันเราจะแยกชัดเลยไอ้คนนี้พี่ซึ่งคนทั่วไปไม่รู้ทำไมเราแยกพี่น้องได้ก็เพราะว่าถ้าเราดูทีละส่วนของลักษณะใบหน้าเขาเช่นถ้าดูทั้งหน้าเนี่ยมันคล้ายกันเลยแต่ถ้าดูส่วนหูจมูกตาเนี่ยเป็นจุดๆเนี่ยจะเห็นความแตกต่างตม.จะถูกฝึกอารมณ์ให้มองจุดนี้ก็ทำให้สามารถ identify ได้ว่าคนนี้มันตรงไหมครับเพราะฉะนั้นคนที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องพาสปอร์ตในการตรวจสอบก็น่าจะเป็นตรวจคนเข้าเมือง DSI ครับสันติบาลใช่ครับครับซึ่งน่าจะเป็นคนที่ประกอบเรื่องแล้วก็สภาความมั่นคงก็อาจจะมาช่วยในแง่การประมวลผล
วิเคราะห์เป็นข้อเสนออีกทีว่าเงื่อนไขปัญหาตรงนี้อยู่ที่ไหนใช่ครับก็เห็นได้ไหมฮะในเคสของมาเลเซียเนี่ยพาสปอร์ตหายที่ภูเก็ตทั้งคู่เลยนะแต่ซื้อตั๋วเครื่องบินที่พัทยาคือ2จุดนี่นะครับเป็นจุดที่พวกอาชญากรรมข้ามชาติหรือว่าองค์การก่อการร้ายสากลเข้ามาเคลื่อนไหวมากทีเดียวครับเราเห็นนะที่พัทยาเนี่ยท่านผู้ชมเดินทางไปเที่ยวปีนึงเนี่ยนักท่องเที่ยวรัสเซียเข้ามา 4-5 แสนคนครับในช่วงที่เราจราจรเผาเมืองในปี53นักท่องเที่ยวต่างชาติลดลงรัสเซียเนี่ยลดจาก 500,000 เหลือ 350,000 ก็ยังเยอะอยู่มันมหาศาลมากนะฮะแล้วก็ป้ายขายคอนโดมิเนียมต่างๆเนี่ยมีภาษารัสเซียทั้งสิ้นซึ่งท่านผู้ชมก็ทราบว่ารัสเซียมันซื้อไม่ได้หรอกที่ดินน่ะทำไมต้องมีป้ายภาษารัสเซียเพราะมันก็จะให้ภรรยาบ้างให้นอมินีบ้างไอ้ตัวแทนของเขาเนี่ยเอาสตางค์ไปซื้อในธนาคารต่างๆในพัทยาก็จะมีป้ายภาษารัสเซียคู่เสมอครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของพาสปอร์ตไปเกี่ยวข้องกับเรื่องเครื่องบินสูญหายอย่างไรนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกันต่อว่าการเชื่อมโยงเกี่ยวกับเครื่องบินสูญหายแล้วก็เชื่อมโยงไปที่คนที่ถือพาสปอร์ตปลอมขึ้นไปที่บนเครื่องบินมันชี้ให้เห็นถึงอะไรนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับสวัสดีค่ะชุติมากรุณานนท์นะคะหรือเป็นแฟนรายการดนตรีสีรุ้งจะรู้จักในนามของน้องดีมนั่นเองค่ะน้องดีมนะคะก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพภายในของผู้หญิงเช่นเดียวกันคือปกติแล้วนะคะสมัยวัยรุ่นเนี่ยจะมีอาการแบบว่าปวดหลังปวดท้องเวลาที่เราจะมีประจำเดือนแล้วก็มีอาการตกขาวด้วยซึ่งท่านผู้หญิงหลายๆคนอาจจะมีปัญหาเช่นเดียวกับน้องดีมนะคะคุณแม่เนี่ยก็พยายามที่จะหายาหลายๆตัวเพื่อที่จะมาบอกว่าอยากให้เราผิวพรรณดีขึ้นอยากให้เราแบบเป่งปังอ้วนขึ้นก็พยายามหามาทั้งแบบว่าแคปซูลบ้างแบบขวดแบบน้ำอะไรแต่ทานไปแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลยจนมาวันหนึ่งเป็นโชคดีของเรมากเลยนะคะที่มีผลิตภัณฑ์ใหม่ Rainbowny P Perfect ของพลเรือเอกบรรณวิทย์เก่งเรียนท่านได้ลองให้แนะนำมาดื่มดูทานไปแค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองค่ะในช่วงก่อนที่แบบน้องดินจะมีประจำเดือนพอทานแล้วเนี่ยรู้สึกว่าช่วงที่มีประจำเดือนเนี่ยมันไม่เป็นลิ่มเลยไม่เป็นลิ่มแล้วก็อาการปวดท้องปวดหลังที่เราเคยปวดทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยมันหายไปแล้วก็อาการตกขาวน้องดีมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยจะต้องมีปัญหาเรื่องนี้แน่นอนคือมันหายไปเลยอะค่ะแบบมันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มากค่ะแล้วผลพลอยได้อีกอย่างนึงนะคะที่แบบน้องดีมรู้สึกแบบต้องกดไลค์เลยคือปกติเนี่ยอยากจะบอกว่าเป็นคนไม่ค่อยมีหน้าอกหรอกค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดว่ากินเรนโบนี่แล้วจะช่วยในเรื่องนี้คือพอเวลาเรารู้สึกว่าเรากินเข้าไปแล้วอะมันรู้สึกแบบคัดเหมือนแบบว่าหน้าอกใหญ่ขึ้นแล้วก็ผิวพรรณที่สักษาของเราเนี่ยรู้สึกว่ามันเนียนขึ้นขาวขึ้นต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ Rainbowny P Perfect มากๆที่ทำให้น้องดีมเฟรชได้ทุกวันนี้ค่ะความสวยอยู่ไม่ไกลเพียงคุณเริ่มหันมาดูแลสุขภาพด้วย Rainbowny P Perfect โทร08277719150851118445 0851118513 0816672070ดิฉันชื่อหนูเพียรช่วยฤทัยนะฮะอายุ46ปีคือมีอาชีพขายส้มตำมาก็21ปีแล้วคือแบบมีอาการปวดหัวเข่าปวดมากอะนะแม่ค้ายืนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเรานั่งอย่างงี้ไม่ได้เลยนะนั่งอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะเราต้องหาอะไรมาขึ้นอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้เหมือนว่าเราชูตัวเองขึ้นมาแบบให้เหมือนได้อะกินไปกระปุกหนึ่งยังไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่แล้วกระปุกที่สองรู้สึกว่าเส้นเหมือนว่ามันดีขึ้นอะมันคลายแต่กินแล้วมันรู้สึกเบาอะเบาตัวลุกได้วันครอปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารซุปกระดูกจระเข้เข้มข้นสกัดชนิดเม็ดที่อุดมด้วยสารบำรุงร่างกายจำนวนมากมีส่วนประกอบของกรดอะมิโนกว่า17ชนิดและยังมีคอลลาเจนที่ร่างกายไม่สามารถผลิตเองได้ซึ่งเป็นคอลลาเจนที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวพรรณกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
และยังอุดมด้วยแคลเซียมที่ช่วยในการเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงซึ่งร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ทันทีผลิตภัณฑ์วันครอกปกติราคา 2,150 บาทพิเศษวันนี้เมื่อซื้อ2กระปุกเราลดทันที500บาทเหลือเพียง 3,800 บาทเท่านั้นสนใจสอบถามรายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่0851135568ก้าวย่างอย่างมั่นใจไปกับวันครอกปัจจุบันนี้นะคะผลิตภัณฑ์เสริมความงามมีให้เลือกใช้ถือว่าเยอะมากเลยนะคะผู้ชมแต่ว่าถ้าจะบอกว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นของเราเนี่ยก็มีส่วนช่วยในเรื่องความงามเหมือนกันคุณผู้ชมสงสัยเหมือนลูกตาไหมคะว่าน้ำมันมะพร้าวสกัด